สวัสดีค่ะพบกับช่องเกษตรคู่ครัวนะคะวันนี้จะพามาปลูกมะเขือเทศกันแต่ว่าเราเอาดินใส่ถุงก่อนนะคะใส่สักครึ่งถุงนะคะอันนี้เป็นดินผสมที่ผสมตั้งไว้แล้วนะคะมีแกรบมีมูลไก่ด้วยมูลไก่อันเม็ดนะคะแล้วก็ใช้ดินขี้เถ้าจากไม้ยางพารานะคะแล้วก็ชัวเล็กน้อยนะคะแล้วก็ดินร่วนนิดหน่อยผสมเข้าด้วยกันใส่สักครึ่งถุงนะคะใส่ครึ่งถุงแบบนี้นะคะที่เพาะเองนะคะวันก่อนมะเขือเทศเนี่ยเพาะจากเมล็ดนะคะเคยทำคลิปไปแล้วแล้วก็พอเพาะพองอกได้2ใบก็มันจะมีคลิปที่ว่าแยกต้นมะเขือเทศแยกอย่างไรนะคะอันนี้มันโตแล้วประมาณนี้นะคะแถมโตเยอะไปด้วยซ้ำนะคะบางต้นก็เราก็เลือกต้นที่มันสมบูรณ์นะคะทีนี้เวลาปลูกนะคะเราก็คว่ำถุงอันนี้รดน้ำแล้วนะคะให้ดินมันชุ่มนะก็คว่ำถุงอย่างนี้นะคะแล้วก็วางลงไปนะคะในถุงปลูกที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เอาดินนะคะกลบลงไปเวลารดน้ำดินมันจะซุดตัวลงไปนะคะกดให้แน่นนิดนึงนะคะได้5ถุงแล้วค่ะปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำค่ะเห็นไหมคะน้ำมันซึมถ้าต้นมันจะล้มเราก็เอาไม้มาอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาเชือกมาผูกไว้กันเวลาลมพัดนะคะเดี๋ยวผูกเชือกไว้หลวมๆนะเดี๋ยวถอดทิ้งผูกไว้หลวมๆนี้ไม่ต้องแน่นนะคะมันจะได้มีลมพอสูงขึ้นเดี๋ยวจะมาทำให้ดูอีกแบบนึงว่าทำยังไงอีกนะคะก็ทำอย่างนี้เหมือนกันทุกต้นนะคะปลูกเสร็จอย่างนี้นะคะวางในที่แสงลำไรก่อนช่วงนี้ฝนตกชุกนะคะตั้งใจว่าจะวางไว้ที่ชายคาบ้านถ้าฝนมาก็อาจจะยกหนีฝนได้ทันเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยมันไม่ได้ชอบน้ำเยอะเพราะว่าถ้าน้ำลงเยอะเดี๋ยวก็รากเน่าคนเน่านะคะอดกินกันเลยนะคะเมื่อกี้ปลูกถั่วฝักยาวเดี๋ยวเย็นนี้จะต้องพาย้ายที่ไปให้มันเลื้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับเกษตรคู่ครัวค่ะสวัสดีค่ะ